ในเรื่องของการบินไทยผมกลับเรียนว่าอยู่ในขั้นตอนพิจารณานะครับวันนี้ก็ไม่มีการนำเข้าครม.นะครับก็ต้องเข้าใจอย่าเพิ่งไปให้ข่าวไปโน่นนี่จนมากเกินไปนะครับวันนี้ก็จำเป็นว่าผมก็ย้ำอย่าเพียงอย่างเดียวว่าจะต้องเข้าสู่แผนการฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลนะครับซึ่งก็มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวด้วยกันเพราะนั้นก็ขอร้องให้บุคลากรหรือทั้งในองค์กรนอกองค์กรแล้วก็สภารัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันตรงนี้ไม่งั้นไปไม่ได้แล้วถึงจุดสุดท้ายมันก็คือทุกคนก็ไม่มีอาชีพกันนะไม่มีแรงงานไม่มีลูกจ้างพนักงานไม่มีเงินจ้างนั่นแหละคือการล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับผมไม่อยากไปสู่จุดนั้นเพราะนั้นก็ขอความมือในเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นฟูซึ่งนี้คอนรอก็นำเสนอขึ้นมาแล้วนะครับจากผลการประชุมแล้วเข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงคมนาคมนะครับเราทั้งหมดจะต้องไปดำเนินการอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับกว่าจะได้เข้าอนุมัติในครม.ได้คือแผนการฟื้นฟูจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอความมือจากบรรดาหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับผมจำเป็นต้องแก้ไขนะไม่งั้นท่านเดือดร้อนองค์กรท่านคน 20,000 กว่าคนจะเกิดปัญหาขึ้นโดยทันทีนะครับถ้าท่านไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยล่ะครับนะก็คงต้องขอความร่วมมือจากพวกท่านนะครับผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครและไม่ได้เคยมีประโยชน์อะไรกับการบินไทยอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้าเดินๆก็มีแผนการฟื้นฟูอยู่แล้วนะครับก็มีอยู่ของการบินไทยที่ถึงไม่เป็นไปตามแผนฟื้นฟูเดิมเท่านั้นเองนะครับก็ต้องทำแผนฟื้นฟูใหม่ขึ้นมานะในเรื่องของการที่จะให้กู้ค้ำประกันเงินกู้ยังไม่พูดถึงนั้นเลยนะยังไม่มีการพูดถึงตรงโน้นก็ผมก็รับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่ทำไงมันจะไปได้เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับในองค์กรและบุคลากรของท่าน